ับน้องในสถานศึกษาถูกสืบทอดกันมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเป็นสัญลักษณ์เชิงปลูกฝังระบบอาวุโสจนก่อเกิดเป็นค่านิยมประเพณีแม้ปัจจุบันสถานศึกษาออกกฎเข้มยกเลิกการรับน้องในสถานศึกษาแต่ไม่ได้บังคับห้ามรับน้องอย่างเด็ดขาดจนดูเหมือนเปิดช่องให้รุ่นพี่ไปรับน้องนอกสถานศึกษาแทนผลต่อมารุ่นพี่มักใช้ความคึกขนองรุนแรงกลายเป็นรับน้องพิสดารทำร้ายร่างกายจิตใจและคุกคามทางเพศบางกรณีร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากข้อมูลเพจแอนตี้โซตัสเผยว่าแม้การรับน้องโหดจนถึงแก่ความตายจะลดน้อยลงแต่ความรุนแรงในด้านอื่นยังเกิดขึ้นมากกว่า100ครั้งต่อปีส่วนตัวมองว่ามหาวิทยาลัยปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เท่าที่สังเกตดูนะครับเหตุการณ์ในช่วงปี2ปีให้หลังเนี่ยมันยังมีคนตายก็จริงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปเกิดในสายของพวกช่างซะเป็นส่วนใหญ่การรับน้องแบบโซตัสเนี่ยมันผิดกฎหมายครับไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงระดับเบาๆอย่างเช่นวากน้องอย่างเช่นอะไรไปเดินตลาดไปเดินห้างแล้วไปวากใส่เขาเนี่ยทำได้ไหมถ้าทำแบบนั้นไม่ได้ก็ทำกับใครไม่ได้อย่างเช่นเมื่อปีที่ผ่านมารุ่นพี่มหาวิทยาลัยใจกลางกรุงรับน้องโหดลงมือทำร้ายร่างกายน้องนักศึกษาปี2วิศวกรรมโยธาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาในครั้งนั้นแอบจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อเกิดเหตุร้ายขนาดรับน้องรุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รุ่นพี่หลายคนชีวิตพลิกผันพ้นสภาพนักศึกษาเพียงชั่วข้ามคืนก่อนกลายเป็นผู้ต้องหาคดีแพ่งและคดีอาญาที่เกี่ยวโยงหลายความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา290ผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่มีเจตนาทำร้ายร่างกายแต่การทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนี่คือข้อหาที่กลุ่มรุ่นพี่ทั้งกลุ่มนะครับย้ำว่าทั้งกลุ่มอาจจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาได้ทำไมคนอื่นๆที่ไม่ได้ไปซ้อมน้องหรือไปคนที่ลงมือให้น้องตายถึงต้องร่วมรับผิดด้วยเรามีข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดอยู่ด้วยครับนำมาสู่ข้อคำถามว่าสถานศึกษาครูอาจารย์ต้องร่วมรับผิดต่อกรณีรับน้องนอกสถานศึกษาหรือไม่ครั้งนี้เป็นการรับน้องนอกสถานที่แต่ส่วนหนึ่งถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่รู้เลยว่าลูกศิษย์เนี่ยแอบไปรับน้องนอกสถานที่แบบนี้ก็มองได้ว่าอาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ประมาทเลินเล่อได้ไหมมันอาจเป็นเหตุให้ผู้ปกครองเนี่ยนะครับสามารถฟ้องมหาวิทยาลัยได้แต่จะว่าไปแล้วกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ก็มีอยู่อย่างมากมายทั้งพิธีใบสีสู่ขวัญเลี่ยงจัดกิจกรรมรับน้องโหดแต่จะดีกว่านี้หรือไม่หากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนระดับนโยบายโดยเฉพาะการคาดโทษสถานศึกษาอย่างเด็ดขาดหากมีการจัดกิจกรรมรับน้องแล้วเกิดความสูญเสียซึ่งการปรับเปลี่ยนระดับนโยบายนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้การรับน้องโหดไม่เกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเช่นทุกวันนี้อัญชลีศิลปานวกุลเอาให้ชัดรายงานขอบคุณไปด้วยอัญชลีนะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ